อนนี้น้ำทะเลในฟลอริดานะคะร้อนยิ่งกว่าน้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำจากกุชชี่ซะอีกนะคะทุบสถิติอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลสูงสุดคุกคามชีวิตสัตว์น้ำปะการังแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลอย่างมากนะคะเกิดปะการังฟอกขาวด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาของโลกก็เลยเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในฟลอริดาว่าคลื่นความร้อนในทะเลจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะอุณหภูมิน้ำทะเลในอ่าวมานาทีรัฐฟลอริดาของสหรัฐพุ่งแตะ 38.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำจากกุชชี่ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 37.8 องศาเซลเซียสเป็น2วันติดกันแล้วอย่างไรก็ตามอุณหภูมิในวันอังคารยังลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวันจันทร์ที่ทุนวัดอุณหภูมิในทะเลในอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์ในน่านน้ำของอ่าวมานาทีวัดค่าอุณหภูมิน้ำทะเลได้สูงกว่าที่ 38.44 องศาเซลเซียสอุณหภูมิน้ำทะเลทั้ง2วันดังกล่าวทุบสถิติอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลสูงสุดที่เคยบันทึกไว้อย่างไม่เป็นทางการที่ 37.6 องศาเซลเซียสที่อ่าวคูเวตเมื่อปี 2020 หรือเมื่อ 3 ปีก่อนหน้านี้ทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แห่งสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกเริ่มพุ่งสูงสุดทุบสถิติรายเดือนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมา WMO ใช้คำว่า marine heatwave หรือคลื่นความร้อนในทะเลเรียกปรากฏการณ์อย่างเช่นที่เกิดขึ้นใน South Florida ในครั้งนี้พร้อมเตือนว่าคลื่นความร้อนในทะเลเป็นภัยคุกคามต่อการประมงและระบบนิเวศในมหาสมุทรขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐเพิ่งรายงานว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกพุ่งสูงสุดทุบสถิติรายเดือนติดต่อกันมา3เดือนแล้วในเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนปีนี้ส่วนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทางสำนักสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA ก็เพิ่งยกระดับเตือนภัยในระบบเตือนภัยปะการังฟอกขาวในฟลอริดาคีขึ้นสู่ระดับที่2ซึ่งเป็นระดับตึงเครียดจากความร้อนสูงสุดNOAA เตือนว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นกำลังเพิ่มความตึงเครียดอย่างรุนแรงให้แก่แนวปะการังหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ของ NOAA เริ่มตรวจพบปะการังฟอกขาวและตายลงตามแนวปะการังในฟลอริดาคีแล้วซึ่งเป็นบ้านของสาหร่ายและสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอื่นๆนับล้านตัวอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนอกจากจะคุกคามเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลอย่างเช่นแนวปะการังแล้วยังกระทบกับชาวประมงรวมถึงผู้คนที่ดำรงชีพได้โดยพึ่งพาทรัพยากรในทะเลชาวประมงบอกว่าจับปลาได้ช้าลงติดต่อกันมา5ฤดูร้อนติดต่อกันแล้วทั้งนี้ปะการังฟอกขาวเกิดจากแนวปะการังสูญเสียสาหร่ายทำให้สีของปะการังซีดขาวและอ่อนแอลงปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเมื่อน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่า25องศาเซลเซียสโดยประมาณโดยหลังจากที่เกิดปะการังฟอกขาวแล้วปะการังก็อาจตายได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปกติแล้วอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงเวลานี้ของปีควรอยู่ที่ประมาณ 22.7 ถึง 31.1 องศาเซลเซียสเท่านั้นและปะการังฟอกขาวมักเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือในเดือนกันยายนของทุกปีแต่ในปีนี้กลับเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเร็วกว่าปกตินอกจากนี้โนอายังเตือนว่าน้ำที่อุ่นขึ้นรอบฟลอริดานั้นจะยิ่งเพิ่มพลังให้แก่พายุเฮอริเคนและพายุโซนร้อนซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเคลื่อนผ่านน้ำที่ร้อนขึ้นในมหาสมุทรด้วยทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง 16 รายงานขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ